หลวงพ่อสมภพโชติปัญโยได้เทศตอนกรรมของผู้ที่เจ้าชู้เอาผัวเอาเมียคนอื่นไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะการนมัสการอาจารย์ที่นับถืออยากให้บรรยายเรื่องคนที่เอาผัวคนอื่นยาวคือบาทในนั้นบาทเนี่ยหรือเอาเมียคนอื่นโดยเขายังไม่อยากขาดจากสามีหรือภรรยาของเขาจะมีบาปหนักเท่าไรก็ให้อาจารย์บรรยายให้ฟังด้วยบาทโถไปเอาเห็นยังเหรอของผู้อื่นคือว่าเอาแต่ของเจ้าของคือที่เอาผัวเอาเมียผู้อื่นเนี่ยเฮาสิเห็นว่าชาตินี้เคยเห็นบ่คนลางคนเอาผัวใดเขาก็ป๋าเขาป๋าเฮ็ดน้ำดีดีเฮ็ดน้ำเขาเขาก็ป๋าถิ่มมัดแนวสิเฮ็ดผูกมัดจิตใจขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็ได้ในสมัยพุทธกาลมีนางภิกษุณีสาวสองคนนั่งฉันอาหารอยู่ริมหาดทรายที่แม่น้ำคงคาที่เมืองปาตลีบุตรนครอันเรียกว่านครแห่งดอกไม้สองคนนั่งฉันข้าวอยู่เสร็จแล้วก็ถามกันเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังบ่เห็นคนก็เลยถามกันนางโพธิเถรีถามนางอิสิทาสีว่าแม่เจ้าอิสิทาสีถ้าแม่เจ้ายังสาวยังสวยฉะไหนจึงออกจากเรือนมาบวชมีเรื่องอะไรบีบคั้นใจท่านเห็นอะไรจึงมาบวชนางนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นลูกเศรษฐีเป็นลูกสาวคนเดียวของเศรษฐีเศรษฐีมีลูกสาวโทนพอโตมาพ่อก็ให้แต่งงานกับลูกเศรษฐีอีกบ้านหนึ่งมีสมบัติเท่าๆกัน80โกฎฉันได้ปฏิบัติสามีเหมือนเทวดากราบไหว้เช้าเย็นปรนิบัติเหมือนทำกับเทวดาแต่ปรากฏว่าอยู่มาได้แต่3เดือนสามีนั้นก็บอกพ่อบอกแม่บอกว่าให้ไล่ลูกสะใภ้หนีลูกสะใภ้แสนจะดีพ่อผัวแม่ผัวได้อ้อนวอนลูกชายว่าทำไมต้องไล่เขาหนีเขาเสียหายอะไรฝ่ายผู้เป็นผัวบอกว่าเขาดีหมดทุกอย่างแต่ลูกไม่ชอบเขาเลยเกลียดน้ำหน้าเขาเหลือเกินถ้าพ่อแม่ไม่ไล่หนีจากบ้านนี้ลูกจะหนีเองไม่อยากจะอยู่บ้านนี้ไม่อยากเห็นหน้าอีคนนี้ก็ไปเล่าให้พ่อตนเองฟังพ่อผัวแม่ผัวนี่อ้อนวอนลูกชายให้รับลูกสะใภ้ไว้เพราะลูกสะใภ้นี่ดีเหลือเกินลูกชายก็บอกว่าเขาดีเขาดีทุกอย่างแต่ฉันไม่ชอบจากมันเป็นอย่างมันหักประมาทในที่สุดก็ต้องทิ้งกันเลิกพ่อก็ปลอบใจลูกเอ้ยสมบัติเราก็มีผู้ชายในโลกนี้ยังมีอีกเยอะในเมื่อเขาทอดทิ้งก็คงจะต้องมีอีกต่อมาอีกพ่อก็ให้แต่งงานกับลูกเศรษฐีคนใหม่แต่เป็นคนไม่รวยเท่ากับตระกูลของพ่อคือคนนั้นเขามีเงินอยู่ตระกูลนั้นมี40โกฎส่วนตระกูลของนางนั้นมี80ตอนนี้ลดลงมาคือว่ามันรวยพอกันนะมันจองหองมันดูถูกเอาคนจนกว่าหน่อยสักครึ่งนึงทำปฏิบัติผัวคนใหม่นี่เหมือนเทวดาเหมือนกันเช้ามาต้องเข้าไปกราบไปไหว้เอาน้ำเอาผ้าไปให้ไปล้างหน้าไปบ้วนปากไปเช็ดไปอย่างปฏิบัติสามีเหมือนเทวดาได้เดือนเดียวป๋าอีกจากไปยังหักสั่งอรรถบ่มักป๋าแล้วก็มาหาพ่อหาแม่ต่อมาอีกพ่อแม่ก็เลยว่าถ้างั้นพ่อจะหาให้เองทีนี้เอาคนขอทานคนขอทานมาขอทานหน้าตาดีหน่อยพ่อก็เลยบอกว่าเธอจงละทิ้งภาชนะขอทานของเธอเสียเธอจงมาบริโภคสมบัติของเราอันมั่งคั่งโอฬารมาเป็นลูกเขยของเราคิดว่าเอาคนขอทานมาเป็นลูกเขยมันสิบ่ทิ่มดอกบัดนี่ลูกสาวเฮาหมอนี่ได้15มื้อว่าแม่นหนูตกทั้งข้าวสารได้15มื้อขอลาเลิกถามว่าลูกสาวของฉันเขาบกพร่องอะไรเขาไม่ดีอย่างไรดีหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ชอบขอให้ผมไปหาขอทานตามเดิมเถิดบอกอย่างไรบอกยาว่าอย่างไรบอกฟังเลยปล่อยไปมัดอ้างนี่ก็เลยน้อยอกน้อยใจจะผูกคอตายในโลกนี้ไม่มีใครอาภัพเท่ากับเรา
ทำกับผัวขอทานเหมือนเทวดามันแห้งถิ่มไว้สิบหามือพอดีช้ามามีนางภิกษุณีวชิรทัตตาเข้ามาบิณฑบาตตอนเช้านางกำลังกลุ้มใจอยากจะฆ่าตัวตายก็เลยคิดว่าเรานี้คงจะไม่มีบุญตั้งแต่เกิดมาแม้จะร่ำรวยก็ไม่ได้เคยทำบุญอะไรเลยถ้าเราจะตายเสียขอให้เราได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งก็เลยเอาอาหารกับข้าวเนี่ยไปใส่บาตรให้นางภิกษุณีวชิรทัตตานางนี้พอรับบาตรแล้วก็มองดูหน้าแล้วก็พูดขึ้นมาว่าน้องหญิงทำไมเธอคืนขมระทมทุกข์นักเล่าชีวิตนี้ควรจะมีจุดหมายปลายทางที่ควรค่าแก่การหัวเราะทำไมจะต้องมามีความคืนขมระทมทุกข์เช่นนี้ยังมีอีกทางเลือกของชีวิตที่ดีงามเพียงเท่านี้เธอก็มีสติตามนางนี้ไปในวัดแล้วไปฟังธรรมเกิดปีติปาโมทย์เห็นโทษของวัฏสงสารมาลาพ่อลาแม่ไปบวชพ่อแม่ขัดขวางเลยไปเถอะลูกเอ้ยขอให้ลูกได้บรรลุธรรมนะได้พ้นจากทุกข์นะพ่อแม่เห็นลูกนั้นมีทุกข์มานานแล้วเธอไปบวชเจริญสมาธิภาวนา7วันบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้ได้วิชา3ระลึกชาติหนหลังได้พอบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วก็มานั่งพิจารณาถึงชาติก่อนบาปกรรมเอียงเนาะจังผัวป๋าเฮ็ดน้ำริมญาติผัวเขาว่าซั่นผัวเขามีอยู่เนี่ยเขาหักเขาแพงเมียเขาก็ดีดีฉันจำได้ว่าฉันเป็นลูกสาวของนายช่างเกวียนนายช่างเกวียนนั้นทำเกวียนขายต่อมาพ่อได้ไปยืมเงินเศรษฐีคนหนึ่งไม่มีเงินใช้เพราะพ่อเป็นนักเล่นการพนันหนี้พอกพูนเศรษฐีนั้นมายึดสิ่งของไม่มีอะไรพ่อก็เลยมอบลูกสาวไปเป็นคนใช้เมื่อมอบลูกสาวไปเป็นคนใช้แล้วพอดีลูกชายของเศรษฐีชื่อคิริธาตุเขาเกิดมาชอบแต่เมียเขามีอยู่เมียเขาดีมากมีลูกด้วย2คนเมียเขามีศีลมีศรัทธารู้จักทำบุญทำทานและก็ปฏิบัติผัวดีแต่ฉันยังสาวกว่าก็เลยเอาผัวของเขาแล้วก็หาวิธียุหาวิธีทำให้ผัวเนี่ยเกลียดชังเมียให้ไล่เมียหนีจากครอบครัวนั้นในที่สุดเมียที่แสนดีที่เคยทุกข์เคยยากมานั้นถูกนายคิริธาตุไล่หนีเลยอยู่กับนางนี้ลูกของนายช่างเกวียนบาปกรรมอันนั้นเมื่อฉันมาเกิดในภพนี้ฉันด้วยบุญที่ทำมาตั้งแต่ก่อนนู้นทำให้ฉันได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าฉันก็อาภัพอย่างนี้เอาผัวได้เขากับป๋าถิ่มเฮ็ดดีน้ำปันได้ความดีนั่นบ่ไปผูกมัดใจเขาได้เลยสังเกตบังเด้อผู้ใดเป็นแม่ห่างหลายเถื่อนเขาเจ้าป๋าดูๆนะนามันเป็นน้ำบาปน้ำกรรมอยู่ได้คันขึ้นได้จังซี่พากันไปปฏิบัติธรรมจะเอาหัวมันเถาะจักศาสตร์หนึ่งว่าซั่นศาสตร์หนาจังเอาใหม่ดีใดว่าซั่นมันบ่ลุบดอกอันนี้บาปนะเอาเมียเขาคือกันเล่นสู้อันมานั่งสลับอยู่นี่เป็นแม่ออกเนี่ยว่าแม่ยังดอกนี่แต่กี้เป็นผู้ไส้ก่อนเป็นผู้ไส้ไปเล่นชู้ไปเล่นเมียเขาบาปหลายตายไปตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นสัตว์เป็นสัตว์ถูกตอนเป็นสัตว์ถูกกัดอวัยวะเพศพ้นจากสัตว์นั้นมาเกิดเป็นกระเทยกระเทยว่าไปได้แม่แนวดีได้กระเทยนั่นบาปบวชเพิ่นก็บ่ให้บวชบวชมันไม่ปฏิบัติธรรมเพราะพวกนี้จะเป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่เชิงแต่มันยิ่งกับบ่ได้เป็นไส้กับบ่แม่นพวกกระเทยนั้นเป็นคนอาภัพพระพุทธเจ้าไม่ให้บวชในศาสนานี้ถ้าบวชแล้วรู้ภายหลังไล่ศึกแห้งหลายขู่เหมือนในทั้งบ้านเฮาแอกแอนแอกแอนเฮ้ยอีหมอเพิ่นว่าได้เพิ่นเว้ากันอีนางนี่เพิ่นมาแต่โตด้วยเพิ่นว่าคือหยังนี่ตัวโอ้ยอ่อนซอนศาสตร์เด้มือสกลนี่เยอะที่สุดเลยในศาสนานี่ไม่ให้บวชกระเทยพอจะไปบวชอุปัชฌาย์ถามกันโดสิว่าฉันเจ้าเป็นกระเทยบ่ว่าฉันน่าขัดความหมายมันเพิ่นบ่แปลซื่อๆตัวตื่มนัตถิพันแต่บ่ได้เป็นดอกขน้อยว่าฉันบวชเลยบาดนี้เพราะนั้นกระเทยนั้นอาภัพกว่าผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงแล้วสามารถบรรลุธรรม
กระเทยนี่ไม่สามารถบรรลุธรรมใดๆถ้าเป็นโยมดีกว่าบวชเพราะจะกระทำคุณงามความดีแบบโยมได้ถ้าบวชแล้วเสียหายไปทำลายศาสนาทำลายผู้ด้วยทีนี้พอพ้นจากกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นหญิงให้เฮาสำหรับอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเคยเป็นกระเทยมาแล้วล่ะหลายศาสตร์ว่าเนี่ยเมื่อเกิดเป็นแม่หญิงพากันมาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปเป็นชายถ้าอยากเป็นถ้าอยากเป็นก็ได้เป็นได้คันบ่อยากเป็นก็แล้วไปบ่ขี้ขานออกลูกเอาเป็นอันว่าบาปเด้เอาผัวเพิ่นเอาเมียเพิ่นเอาต่อมา